สวัสดีครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันนี้พาทุกท่านครับพามาดูทีมงานเสียจันทีมงานเสียจันอำเภอแคนดงครับโอ้โหนี่เห็นแค่ทางเข้าก็เสียวแล้วเละตุ่มเป๊ะครับวันนี้ภารกิจของทีมงานเสียจันนำทีมโดยเสียภูมิครับเอาหกล้อเข้ามาเสียภูมิโทรบอกว่าวันนี้ค่อนข้างมันนะลูกพี่ตามมาดูที่บ่อดินเลยบ่อดินอยู่พิกัดครับบ้านผาอวดนาแซงครับบ้านผาอวดนาแซงอำเภอแคนดงครับจังหวัดบุรีรัมย์แทรเลอร์จอดอยู่เมื่อกี้ไปดูข้างในครับจะมันแค่ไหนตามไปดูเลยมีรถไถทำทางครับผมเสียงแต่สามชาติดังออกมาจากข้างในเขาทำทางวิ่งอยู่เทดินเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็รถเก๋งผมไม่สามารถเข้าไปได้ครับดักรออยู่ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับป๋ารถไถจอดเดียครับค่อนข้างต่ำไม่สามารถเข้าได้ครับผมทางเนียบแล้วเข้าไปดูข้างในกันเป็นงานหน้าฝนครับหน้าฝนนี่ต้องทำใจเอ้มาแล้วมาแล้วล็อกกี้สีชมพูล็อกกี้สีชมพูครับโอ้โหทางหลบกันแทบจะไม่มีมาแล้วโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับเหยียบเต็มที่ข้างในได้ป่ะป๋าโอเคป๋าบอกเข้าข้างในเลยจัดไปครับมาเจอแล้วสวัสดีครับเสียอ้นก็มาแล้วตัวนี้แม่จะขั้นนี่ฮะเห็นทางแล้วไปเทได้สิโอเคเดี๋ยวตามไปโอ้โหอยู่ข้างในอีก4คันเดี๋ยวคุยกับเสียอ้นหน่อยสวัสดีครับว่าเที่ยวแรกเหรอโอ้เห็นทางแล้วเสียวเหลือเกินนึกว่าจะเอารถเก๋งเข้ามาไม่ได้ฮะโมโหแล้วเดี๋ยวจะตามหลังคันสุดท้ายไปแล้วก็จะนั่งรถด้วยสักเที่ยวนึงจะตามไปนู่นที่เทที่เทอยู่ที่ไหนทางแว่นเที่ยวขั้นเหรอตรงที่น้ำท่วมใช่ไหมอ๋อโอเคเอาไปทำอะไรเออเดี๋ยวตามไปกันต้นแหน่กันต้นแหน่เออตัวถามกันแหน่เอออย่าให้เช่าไปแล้วครับเสียอ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตาบอกมาด้วยเดก้าสีชมพูครับผม
ไปแล้วไปแล้วคันนี้เปลี่ยนฝาข้างใหม่เขามีชื่อทีมงานเลยตัวนี่เมื่อก่อนเป็นทีมงานเสียจันทร์ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถตอนนี้มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถแล้วเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสอสำราญดีครับผมเอาได้ชื่อทีมงานแล้วเบก้าสีน้ำเงินสุดหล่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสอสำราญดีล็อกกี้สีขาวครับกำลังใส่ดินอยู่ฝั่งนี้ฮีโน่รถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีขาวอ่านตามตัวหนังสือนะมันเป็นเคสแต่ว่ารถสีแดงครับตัวนี้รุ่นคุณปู่แต่ว่าหล่อเลยสีจับมากสีแดงแรงฤทธิ์ครับคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายเดี๋ยวก็จะพาตามตูดคันสีแดงนี่แหละไปส่วนคันนี้ปลายท่อเบลอเลยแต่ข่าวว่าโดนไปหลายพันเสียสวัสดีครับได้ข่าวว่าโดนไปหลายพันนิดสพไหนแค่นลงโดนไปเท่าไหร่ 3,000 ข้อหาท่อนี่นะครับก็ผ่านไปท่อกับบางฝนเอามันยังเสียงเหมือนเดิมไหมเสียงเหมือนเดิมไหมลองเบิ้ลดูดิยังไม่เข้าเลยครับก็แค่เสียค่าปรับก็จบแล้ว บางฝนกับท่อไอเสีย 3,000 บาทครับผมเสียค่าปรับข้อหาท่อลั่นเกินแล้วก็บางฝุ่นยื่นเอาถอยเข้าไปครับเสียงเหมือนเดิมตอนนั้นขับไปยังไงตำรวจจับเขาตั้งด่านบ่ตั้งด่านพาไปอ๋อว่าอะไรไปยุ่งอะไรไปแทนบ่ไปเราก็ถือเสียตัวหนักกว่าเด้เพราะว่าเขาไม่เจอกับพระท่านแล้วข้าไปนั่นแล้วก็อย่างที่โพไปดูดำแล้ววิ่งไกลเลยกี่โลนี่ไปนี่ท้ายอยู่แล้วครับถึง10โลไหมไปกับ10โลกว่าใช่ไหมใกล้อยู่ครับขอฟังอีกสักรอบสิฟังอีกสักรอบโอ้ถึงว่าล่ะจ่าถึงจับดังลั่นดีเหลือเกินมีเดี๋ยวให้แจกกันปล่อยตัวแล้วไปแล้วครับโอ้ลั่นไปแล้วดูสิครับบางฝุ่นนี่แทบปิดเลนเลยเลนหนึ่งเนี่ยเลนหนึ่งนี่เป็นของผมคนเดียวรถขุดโกเบโก้140วันนี้เอาเจ้า140ออกมาลุยครับเจ้า200ก็มีรถเกี่ยวก็มี
ครบเลยเสียจันนี่มีครบเลยเดี๋ยวผมจะตามตูดเจ้าฮีโน่คันนี้ไปครับแล้วก็เราจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ที่จุดเทดินนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับดูกันเป็นช็อตๆไปทางออกค่อนข้างเละ6ล้อออกไปหลายคันแล้วไม่รู้รถเก๋งจะออกตามไปด้วยได้หรือเปล่า6ล้อไปพ้นรถเก๋งติดนี่ยุ่งเลยนะครับคงไม่มีใครมาช่วยนะระยะทางวิ่งก็วิ่งจากบ้านประวัตินาแซงไปนู่นแล้วครับแคนดง10กโลครับไปกลับไปแล้วเราต้องรีบตามออกไปตามรถหนักออกไปไม่งั้นถ้าเราทิ้งจังหวะเดี๋ยวรถเปล่ามามันก็จะเสียจังหวะจะได้หลบกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอ้โหบ่อดินเขานี่สุดยอดเลยปูหินคุกไว้อย่างดีเลยกลางทุ่งนาเลยประวัตินาแซงครับแคนดงบุรีรัมย์อย่าลืมกดติดตามนะครับผมคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ